้นะเจ๊จะประกาศว่าเหลือรางวัลอีก1กับ3ใครจะจับก่อนดีจ๊ะผมสั่งครับผมสั่งครับเจ๊ครับผมสั่งครับอ่ะพอหยุดจันสำหรับเธองบหมดนี่ด่งคอยนานแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเจ๊ก็คิดเหมือนกันนะแต่เจ๊ว่าให้วาวจับก่อนเจ๊ค่ะเจ๊สารนั่งรอมาเจ๊ทีหลังนะถ้าเจ๊จะให้น้องวาวแสนสวยเนี่ยนะเป็นคนจับนะเจ๊ก็ไม่ต้องเลยไม่ต้องเกินยาวขนาดนี้เลยเอาเหรออ่ะจับเลย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 ขออวยพรให้ได้รถและที่ดินนะมีค่ะเจ๊ไม่มีหรอกเอาแล้วเจ๊พูดทำไมก็พูดทำไมพูดได้อยากแกนะคะแกะเลยหยิบของเลยหยิบของให้วาวเลยมือนิ่มนะแกะเลยติดมากมากแกะเลยยากมากเลยอะแกะยากมากเลยนี่นั่นแหละมันก็คือพลุไงล่ะพลุใช่แล้ววาวหนูไปทำอะไรคะเจ๊ของชิ้นนี้มันเหมาะกับวาวมากเพราะวาวเนี่ยเปิดร้านก๋วยเตี๋ยว มันจะได้มีพลุเวลาจุดมาปุ๊บร้านจะได้โด่งดังเหมือนพลุในละจ้าให้โด่งดังเหมือนพลุจ้าถ้าพี่วาวไม่เอาเดี๋ยวน้องเอาเองก็ได้นะคะไม่หรอกเพราะว่าน้องชอบเล่นมาตั้งแต่สมัยเด็กๆนะคะเจ๊เหรอทำเป็นด้วยนะคะน้องเคยทำด้วยน้องโด่งทำเป็นเหรอใช่ค่ะเพราะว่าพี่ขมสันนะสงสัยมาตั้งนานแล้วไงว่าพลุนี่มันทำมาจากอะไรเนอะเวลาระเบิดมันถึงได้สวยงามขนาดนี้ทำมาจากลูกปืนค่ะไม่ใช่ผิดพลุทำมาจากดินประสิวอ้าวไม่ใช่ลูกปืนเข้าใจผิดว่าทำมาจากลูกปืนตั้งนานนะคะนั่นเจ๊นี่แหละถึงได้ชื่อโด่งโด่งดินแล้วเจ๊ดูอะไรเข้าต้องลงทำจากดินประสิวจริงเหรอเจ๊ดินประสิวจ้ะดินประสิวเฮ้ยนี่เพิ่งรู้จริงๆนะเนี่ยมาเนี่ยมีอะไรที่อับดุลอย่างเจ๊ไม่รู้บ้างนี่เราไปชมกันเลยดีกว่าไปเลยค่ะไปช่วงสงสัยใกล้ตัวดอกไม้ไฟความสุขใจในความสวยงามประการตาไม่ว่าเทศกาลไหนวันพิเศษอะไรเราก็จะเห็นการแสดงพลุกันเป็นประจำถือเป็นอีกหนึ่งมหรสพที่คนไทยคุ้นเคยและให้ความนิยมในบ้านเราสมัยก่อนหากเอ่ยถึงดอกไม้ไฟผู้คนต้องพากันนึกถึงที่นี่ค่ะวัดสระเกศย่านถนนบริพัตรเพราะที่นี่แต่ก่อนเก่าเรียกว่าเป็นถนนสายดอกไม้ไฟก็ว่าได้เลยทีเดียวค่ะใครๆก็รู้ว่าถนนเนี้ยถนนบริพัตรเนี่ยขายดอกไม้ไฟสักครึ่งนึงอ่ะเมื่อก่อนที่ทำเป็นบ้านดอกไม้หลายมีหลายบ้านมีทุกอย่างอ่ะผู้กลางวันก็เป็นร่มเป็นนักเป็นธง มีควันสีลอยนะมีสายรุ้งนะแล้วก็มีดีใส่ลูกกล้องให้มันดังบนดัง3ทีทุกวันนี้ยังมีขายอยู่ก็มีหน้าแล้วก็ธงหน้ากฐินหน้าพระปาแล้วก็ยังขายงานศพก็ยังทำอยู่ทุกวันนี้ยังทำอยู่ที่บ้านขายมานานแล้วค่ะขายทั้งปีค่ะแต่ว่าเทศกาลจะเยอะหน่อยจะวุ่นวายนิดนึงถ้าเกิดไม่จุดอ่ะมันเงียบอ่ะมันดูแบบว่าประเพณีมันดูไม่เต็มอ่ะมันดูไม่ครบของไทยก็มีเชียงใหม่อยุธยาสุพรรณอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดของนอกก็ของจีนของนำเข้าจีนแดงอะไรพวกนี้มันทันสมัยแล้วเคมีมันดีกว่าเราเขามีของเขาเองไงของจีนเขามีหมดเคมีเยื่อกระดงกระดาษเมื่อก่อนของเขาหมดต้นทุนเขาต่ำกว่าเราอ่ะประเทศจีนไม่เพียงจะเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในปัจจุบันนะคะยังเป็นดั่งแผ่นดินที่ถือกำเนิดพลุหรือดอกไม้ไฟแห่งแรกอีกด้วยค่ะในต้นศตวรรษที่9คนจีนได้ใช้ดินประสิวในการทำประทัดและก็พัฒนาต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันในบ้านเราเริ่มรู้จักพลุจากโบราณที่มีการจุดพลุกลางวันตามงานบุญงานบวชและงานศพจากนั้นก็พัฒนามาจนถึงพลุที่แสดงยามค่ำคืนจริงๆแล้วก็มีมากมายหลากหลายชนิดทั้งดอกไม้ไฟแบบธรรมดาที่มีขายทั่วๆไปที่
ที่เรามักจะนำมาจุดเฉลิมฉลองตามเทศกาลหรือว่างานบุญต่างๆนะคะรวมไปถึงดอกไม้ไฟที่มีขนาดใหญ่อลังการค่ะที่จะแสดงในวันสำคัญต่างๆดอกไม้ไฟประเภทนี้นะคะยิ่งใหญ่ถึงขนาดที่มีการแข่งประกวดประชันกันระดับประเทศเลยทีเดียวค่ะไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมค่ะซึ่งที่ไม่ธรรมดากว่านั้นก็คือคนไทยของเราได้ไปสร้างชื่อเสียงระดับโลกเรียกได้ว่าได้แชมป์โลกกันเลยทีเดียวล่ะค่ะปีนั้นผมไปแข่งในปีประมาณ2003นะฮะแล้วก็ได้ไปที่ประเทศเบลเยียมนะฮะไปแข่งกันประมาณ6ประเทศนะครับแล้วก็คัดเลือกกันมาตลอดคัดเลือกในเมืองไทยก่อนคัดเลือกในเมืองไทยก็เป็นแชมป์แห่งประเทศไทยก่อนแล้วก็ได้เดินทางไปที่เบลเยียมมีหลายๆประเทศซึ่งเป็นที่เรามองดูแล้วเราโอกาสที่เราจะได้แชมป์เนี่ยมันค่อนข้างลำบากแล้วก็พอถึงวันนั้นเราก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างโดยการที่นำเอาเพลงไทยนะครับแล้วก็พลุไทยที่เรานำจากบ้านเราเนี่ยไปนะครับไปประกอบอย่างนู้นอย่างนี้ไปทำประกอบดนตรีนะฮะแล้วก็ผลสุดท้ายที่ออกมาก็ประกาศว่าประเทศไทยได้ที่หนึ่งผมก็น่าจะมีความภูมิใจมากๆนะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในเรื่องเกี่ยวกับการทำไพโรเทคนิคในการทำพลุซึ่งออกแบบพลุซึ่งประกอบเสียงดนตรีเนี่ยซึ่งไม่น้อยหน้าไปจากประเทศอื่นนะครับซึ่งสามารถที่จะทำให้คนในประเทศนั้นรู้จักประเทศไทยมากขึ้นแล้วก็มีความเชื่อมั่นในพลุของไทยมากขึ้นยิ่งขึ้นครับการแสดงพลุเนี่ยเหมือนกับการสร้างหนังเรื่องนึงซึ่งจะมีความตื่นเต้นมีหลากหลายโรงงานนึงก็อาจจะมีดีเกี่ยวกับพวกพลุที่ว่ามีแสงสว่างมากๆอีกโรงงานนึงก็อาจจะมีเสียงดังมากๆอีกโรงงานนึงก็จะมีข้อดีในการที่ผลิตพลุที่เป็นเชฟเป็นรูปร่างเป็นหน้าตาบางโรงงานก็จะดีเกี่ยวกับพวกลูกใหญ่ๆทั้งหลายแหล่โรงงานแล้วเนี่ยเป็นนับ10โรงงานไปแสดงณจุดที่นึงเนี่ยมันจะมีความหลากหลายซึ่งมันไม่เหมือนกันที่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างตัวผมเองผมก็เอามาหลายๆที่มารวมกันแล้วก็ไปแสดงซึ่งมันมีความหลากหลายซึ่งมันแตกต่างจากที่อื่นนะครับเล่นพลุหรือว่าดอกไม้ไฟนี่นะคะไม่ใช่ว่าใครใครก็ทำได้ค่ะจะต้องมีการได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการมีการตรวจสอบโรงงานการผลิตและที่สำคัญการแสดงในแต่ละครั้งต้องอาศัยความรอบคอบมากๆเพื่อความสำเร็จและนำมาซึ่งความสวยงามแล้วก็ปลอดภัยค่ะความตื่นตากับความรู้สึกตระการใจที่เราได้จากการดูพลุบางครั้งความสวยงามก็ทำให้เราลืมคิดไปเลยนะคะว่าไฟที่เราเห็นอยู่นั้นมันมาจากการระเบิดและหลายครั้งก็เลยทำให้เรามองข้ามความระมัดระวังไปค่ะอันตรายมันอยู่ที่ความประมาทอยู่ที่ความประมาทครั้งราไม่ได้เกิดไม่ได้หรอกอยู่ที่ความประมาทและอีกอย่างพวกชอบแผงเปลี่ยนสูตรจริงๆอ่ะมันเกิดจากความประมาทของคนที่แบบคือรู้เท่าไม่ถึงการคือแล้วก็คนขายที่ไม่ได้อธิบายให้เขาชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทางเราคือจะต้องชัดเจนเด็กก็อย่าเล่นของดังของอันตรายงี้ก็จะไม่ให้เด็กไม่ให้เด็กซื้ออ่ะจริงๆนะเด็กวัยรุ่นอยู่นี่มันก็เล่นแปลกขึ้นไปเรื่อยเล่นอันตรายไงยังไม่ต้องอะไรเมื่อก่อนเด็กตัวเล็กมันจะไม่ค่อยเล่นเดี๋ยวนี้เด็กอ่ะเล็กๆอ่ะตัวดีเอาไอ้นู่นไอ้นี่มาจับรวมกันไปใส่ขวดจุดไปอะไรเงี้ยโยนไม่ทันนิ้วขาดอะไรที่เป็นข่าวนี่ไม่ใช่ว่าเล่นแต่ตามที่เขาเล่นกันนะไอ้พวกกระจับอีเล่นจริงๆจุดทีละดอกโยนนี่อะไรมือนึงถือไฟแล้วถือบังกรรมเนี่ยจี้ตัวนี้ไฟพอไฟชนวนเสร็จปุ๊บมันก็กระเด็นใส่อีกตัวนึงปล่อยไม่ทันแล้วไม่ระเบิดยังไงเจ๊ก็ขอฝากกับคนที่เล่นครูอยู่บ่อยๆนะคะว่าความระมัดระวังอย่างมีสตินี่ก็ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆในการเล่นผูนะคะและกับเด็กเยาวชนทางที่ดีก็ต้องระวังให้มากๆค่ะดีกว่าจะเล่นอะไรแผงๆเกิดอะไรมาจะไม่คุ้มกันนะคะและแน่นอนนะคะว่าเรื่องราวของพลุก็ยังคงจะถูกพัฒนาต่อไปเรื่อยๆตามยุคสมัยตราบที่คนเรายังมีความสุขกับการได้เห็นประกายไฟหลากสีบนท้องฟ้าและยังคงอยู่คู่สังคมไทยไปยาวนานเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหต้องยกให้เจ๊เป็นกูรูเลยนะเนี่ยรู้ทุกเรื่องจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวผมกลับไปทำเล่นที่บ้านดีกว่าไม่ได้ไม่ได้ทำไมไม่ได้นะอย่านะอย่า
สังเกตไหมแต่ละปีแต่ละปีที่มีงานเทศกาลต่างๆเนี่ยทำพลุจุดพลุระเบิดระเบิดตุ้มตั้มตุ้มตั้มมันมีคนเสียชีวิตมีคนแขนขาขาดมันไม่ใช่เป็นเรื่องเล่นๆนะหนังสือพิมพ์ลงเนี่ยอันตรายนะเจ๊อย่าลิทำไม่ทำแล้วครับไม่ทำแล้วครับเจ๊คะเจ๊ว่าแต่ปีใหม่นี้เจ๊ให้แค่พลุหนูเหรอคะจ้ะสรุปว่าให้พลุวาวก็แล้วกันนะงั้นหนูกลับดีกว่าค่ะเจ๊ลาเลยค่ะน่าจะกลับตั้งนานแล้วนะจ้ะสาปิดร้านก๋วยเตี๋ยวมาบ๊ายบายนะคะเสียเวลาจริงๆเลยสงสัยจะได้ของชิ้นใหญ่แน่เลยครั้งนี้พี่คมสันเหลือโด่งคนเดียวใช่ใช่ไม่รู้รางวัลอะไรนะตื่นเต้นตื่นเต้นของดีเลยแกยังตื่นเต้นอีกเหรอแกเห็นไปสองแล้วก็ยังมีความหวังเหรอโด่ง